สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะผู้ประกอบการทุกท่านที่มาร่วมสัมมนาในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณNEA ด้วยที่ให้เกียรติกับทางไปรษณีย์ไทยเข้ามาร่วมบรรยายในวันนี้นะคะโค้งสุดท้ายละเมื่อวานนะคะมีท่านพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะเดินไปที่บูธไปรษณีย์ถามว่าไปรษณีย์มาทำไมเพราะว่าเรารู้จักไปรษณีย์ไทยอยู่แล้วแล้วก็ใช้บริการไปรษณีย์ไทยอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าวันนี้มาหรือเปล่าเออมาไหมคะอยู่ตรงไหนยกมืออ๋อมาด้วยวันนี้ไปรษณีย์ไทยสายเปย์ค่ะน้องก้อยพี่เข้ามาด้วยค่ะขอกระเป๋า1ใบนะคะโอเคชูมือน้องก้อยด้านหน้าค่ะวันนี้เราจะสายเปย์นะคะใครมีคำถามใครมีส่วนร่วมเราให้เลยนะคะไปรษณีย์ไทยบอกว่ารู้ละว่าเป็นใครรู้แล้วว่าทำธุรกิจอะไรเราอยากให้ที่มาในวันนี้เราอยากให้ดูมุมมองของไปรษณีย์หรือธุรกิจอื่นของไปรษณีย์ด้วยนะคะไปรษณีย์ไทยมีกลุ่มธุรกิจอยู่4กลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยจะใช้บริการไปรษณีย์อยู่แล้วละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ทุกกลุ่มไปรษณีย์ของเราวันนี้ขออนุญาตเสนอว่าไปรษณีย์มีอะไรบ้างนะคะกลุ่มบริการแรกนะคะกลุ่มไปรษณีย์พันกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกจดหมายหรือว่าเป็นใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตหรือเป็นเอกสารบางท่านอาจจะได้รับบ่อยๆที่เป็นสมาชิกแมคโครโลตัสนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มขนส่งและโลจิสติกอันนี้ผู้ประกอบการสนิทสนมกับบริการนี้อยู่แล้วนะคะ EBS แล้วก็มีบริการโลจิสโพสต์ในใครทราบบ้างคะว่าบริการโลจิสโพสต์เป็นแบบไหนมีใครใช้บริการไหมคะคุณธีรพันธ์เหมือนจะยกมือคุณธีรพันธ์จะยกมือคุณธีรพันธ์ใช้บริการโลจิสโพสใช่ไหมคะเป็นลูกค้าอันนี้รู้จักเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งพรีเซนต์เรื่องรถเป็นรถจักรยานไฟฟ้ามี3ล้อใช่ไหมคะอันนี้ส่งโลจิสโพสกับเราเป็นประจำนะคะแล้วก็บริการระหว่างประเทศบริการนี้เป็นบริการที่เดี๋ยวเราจะพูดในรายละเอียดต่อไปนะคะแล้วก็บริการการเงินและค้าปลีกบางท่านอาจจะใช้ได้ไหมหรือว่าไปรษณีย์ให้บริการหรือเปล่า เป็นบริการ pay at post จ่ายค่าบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือแม้แต่ค่าบัตรเครดิตก็จ่ายได้นะคะบางธนาคารเนี่ยเราไม่มีค่าธรรมเนียมก็คือยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ด้วยนะคะบริการ Western Union ส่งเงินระหว่างประเทศนะคะแล้วก็บริการที่เราให้บริการมาแล้วก็ในเมืองเนี่ยเราจะมีลูกค้าไม่ค่อยเยอะธนานัตออนไลน์นะคะตามต่างอำเภอตามในพื้นที่ของระดับตำบลเนี่ยบางทีส่งเงินให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะคะท่านจะไม่สะดวกไปที่แบงก์ก็จะไปที่ไปรษณีย์ธนานัตออนไลน์ก็สามารถที่จะรับเงินได้ในไม่เกิน15นาทีถ้าเรียลไทม์ก็คือ5นาทีได้รับเงินละนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่มีที่เป็นผู้ต้องขังผู้ต้องหาอย่างเงี้ยค่ะบางทีญาติพี่น้องไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมได้ก็ส่งเป็นธนานัตออนไลน์แล้วก็ให้ทางผู้คุมหรือกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ไปรับแทนอย่างเงี้ยค่ะก็มีนะคะแล้วก็ธุรกิจค้าปลีกอันนี้เลยอาจจะใกล้ๆกับผู้ประกอบการหลายๆท่านอย่างคุณธีรพันธ์ตะกี้นะคะนอกจากจะส่งโลจิสติกส์ทำจักรยานไฟฟ้าจำหน่ายแล้วคุณธีรพันธ์ก็มีชาพระจันทร์ยิ้มแล้วก็ไปฝากขายที่ไปรษณีย์ไทยเราด้วยอันนี้เป็นธุรกิจนึงคือเราสามารถที่จะเอาสินค้าของเรานี่แหละไปฝากขายที่ไปรษณีย์บางท่านเข้าไปไปรษณีย์เอ๊ะทำไมมีน้ำผึ้งน้ำมันเหลืองหมอกสมนึกหรือไม่ก็เป็นกาแฟมีจำหน่ายอันนี้คือเป็นบริการของทางไปรษณีย์ไทยนะคะสามารถไปฝากวางจำหน่ายได้คุณธีรพันธ์ก็เป็นลูกค้าของเราเหมือนกันในพื้นที่ของเราเนี่ยไปรษณีย์เขต3เราจะดูแลทั้งหมด5จังหวัดก็คือนครชัยบุรีแล้วบวก101ถ้าท่านใดสนใจที่จะฝากจำหน่ายสินค้าทั้ง5จังหวัดเนี่ยก็คือจำหน่ายได้หรือจำหน่ายทั้งประเทศคือคุณธีรพันธ์กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยก็ได้ก็คือจำหน่ายได้ทุกที่ทำการของไปรษณีย์เลยแล้วของเราก็มีอย่างน้ำผึ้งลัดดาเนี่ยเป็นของอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิน้ำมันเหลืองของสมนึกก็คือที่อำเภอคอนบุรีแล้วก็น้องใหม่ของเราก็เป็นเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มอันนี้ก็คือจำหน่ายเห็ดลินจือนะคะขายดีมากเลยที่ไปรษณีย์นะคะใครไปอุดหนุนได้นะคะทีนี้กลุ่มธุรกิจต่างๆเนี่ยเป็นธุรกิจหลักของเราที่เราดำเนินการอยู่แล้วเราก็มีโครงการพิเศษด้วย
ครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้ทางไปรษณีย์ไทยทำคือรัฐบาลมีโครงการ Thailand 4.0 ซึ่งจะแบ่งเป็น3ตัวนะคะก็เป็น e-health e-government แล้วก็ e-commerce ซึ่งทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยได้รับในส่วนของ e-commerce มาในส่วนของรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยก็ได้ไปคุยกับทางมิสขับโคราชทางคุณทิศนุไว้ในเบื้องต้นแล้วนะคะเครื่องนี้ก็คือเป็นเครื่อง POS นี่แหละค่ะที่เอาไปติดตั้งไว้กับที่ร้านค้าชุมชนเพื่ออะไรเพื่อรัฐบาลต้องการให้ชุมชนที่มีสินค้าที่มีอยู่ในพื้นที่ขึ้นมาขายในเว็บไซต์ได้นะคะช่วยเหลือชุมชน อย่างสินค้าที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่เนี่ยอย่างที่อำเภอปักธงชัยเมื่อวานมีท่านหนึ่งขายมีโคราชใช่ไหมคะเป็นหมี่ยี่ห้อ5ดาวอันนี้ก็ออกขึ้นเว็บไซต์กับเราได้นะคะเครื่องตัวนี้ในภาพเนี่ยเป็นของที่จังหวัดน่านรัฐมนตรีเข้าไปเยี่ยมชมมาแล้วคือ POS เนี่ยจะเป็นมีทั้งขายแบบว่าออฟไลน์และออนไลน์ออฟไลน์ก็คือเป็นร้านขายของชำทั่วไปที่เราขายสบู่ยาสีฟันขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเครื่องที่รับชำระเงินปริ้นใบเสร็จออกมาค่ะสแกนออกมาก็คือขายของปกติในหน้าร้านส่วนการขายออนไลน์ก็คือผู้ประกอบการที่นั่งอยู่เนี่ยค่ะสามารถที่จะเอาสินค้าของตัวเองเนี่ยไปลงทะเบียนกับเครื่อง POS เนี่ยเพื่อให้ขึ้นไปโชว์อยู่ในเว็บไซต์ตอนนี้จะเป็นเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com นะคะถ้าท่านใดเคยเข้าไปก็จะเห็นว่าจะมีสินค้าต่างๆไหนใครเคย เข้าไปบ้างคะท่านเดิมอีกแล้วคุณธีรพันธ์ในนั้นก็จะมีอย่างเช่นสั่งอร่อยทั่วไทยอร่อยทั่วไทยหลายๆท่านอาจจะเคยสั่งอร่อยทั่วไทยกับทางไปรษณีย์ก็จะมีแหนมเนืองมีเค้กอย่างของโคราชเรามีโจโจ้เป็ดย่างอยู่ในเว็บไซต์นี้ด้วยนะคะแล้วก็ของดีของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็คือในเครื่อง POS เนี่ยก็จะไปขึ้นของดีในแต่ละจังหวัดคือทางรัฐบาลต้องการให้อย่างเช่นของเราที่มีอยู่เนี่ยเหมือนจะเป็นสินค้าโอท็อปแต่ขึ้นชื่ออย่างหมวกสารหรือเป็นอะไรที่เกี่ยวกับกะลามะพร้าวอะค่ะของพวกนี้ก็คือรัฐบาลต้องการที่จะส่งเสริมให้สามารถขายออนไลน์ได้นะคะอันนี้ที่น่านเนี่ยเขามีผ้าของเขาเนี่ยเป็นผ้าผืนเป็นผ้าสิ้นมีคล้ายๆผ้าทอมือค่ะบางผืนเนี่ยราคาประมาณ 300,000 บาทราคาค่อนข้างสูงแต่ผ้าเขาสวยมากนะคะเขาก็จะมีการให้ผ่อนแบ่งชำระเป็นงวดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนั้นก็มีไปรษณีย์เพิ่มสุขไปรษณีย์เพิ่มสุขเราก็จะทำเป็นกิจกรรมคล้ายๆกับเป็น CSR ของไปรษณีย์ไทยนะคะก็จะมีของโคราชเนี่ยเราจะทำเป็นไปรษณีย์เพิ่มสุขที่ชุมชนบ้านด่านเกวียนมีท่านใดทำธุรกิจจากด่านเกวียนมาไหมคะไม่มีเลยเราไปทำ CSR กับเขาในเรื่องของการหุ้มห่อการขนส่งแล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีอาจารย์จากม.ศิลปากรนะคะไปในช่วยในเรื่องของการดีไซน์ช่วยในเรื่องของการดีไซน์ผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยที่จังหวัดอื่นก็มีเหมือนกันพุทรานมสดของจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ใช้เป็นไปรษณีย์เพิ่มสุขทันสุขไหนใครทราบบ้างทำไมถึงชื่อทันสุขไปรษณีย์สายเปค่ะถ้าใครตอบได้เนี่ยเรามีรางวัลให้ทำไมถึงชื่อทันสุขมีทางไหนคะโอ้ด้านหน้าเลยค่ะน้องก้อยขอกระเป๋า1ใบด้านหน้าพี่ผู้หญิงทันสุขคือบักทันบ้านเรานี่แหละค่ะบักทันท่านใดที่ไม่ได้อยู่ทางอีสานก็จะไม่เข้าใจจริงก็คือพูดซาก็คือบักทันก็เลยใช้ชื่อว่าทันสุขถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่ทำ CNR ที่วังน้ำเขียววังน้ำเขียวเรามีพุทรานมสดใช่ไหมคะพุทราอร่อยแต่ของเขาเขามีเทคนิคพิเศษก็คือเป็นพุทรากางมุ้งค่ะเขาก็กางมุ้งคือเป็นมุ้งจริงๆนี่แหละค่ะกางมุ้งเพื่อไม่ให้มีแมลงเข้าไปทำลายผิวของพุทรานะคะทางของอยุธยาแล้วก็ทำ CNR กับมิตรอรัญยิกนะคะถ้าท่านใดเข้าไปดูเว็บไซต์ของไปรษณีย์ก็จะเห็นนะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องนี้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะลงพื้นที่ไปพบลูกค้าออนไลน์ของทางไปรษณีย์ค่ะ
ป็นลูกค้าอีคอมเมิร์ซตอนกลางวันเนี่ยเราไปถึงตอนเช้าผู้ประกอบการจะไม่สะดวกให้เราเข้าพบทราบไหมคะว่าเพราะอะไรใช่ค่ะตอนกลางวันพักผ่อนเพราะว่าช่วงเย็นไลฟ์สดถามว่าทุกวันนี้ไลฟ์สดนิยมไหมคะนิยมมากใช่แล้วกลางวันเนี่ยคือพักผ่อนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือเขาเปิดหน้าร้านเปิดหน้าร้านนี่มีฟิกคอสก็คือจะต้องมีค่าเช่าร้านถูกไหมคะคือต้องจ่ายค่าเช่าร้านทุกเดือนแต่ว่าลูกค้าที่จะมาเนี่ยก็คือเขาทำงานเขาก็ไม่ได้มาแต่พอมาเปลี่ยนเป็นวิธีการไลฟ์สดลูกค้าแบบเยอะมากแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยคือไลฟ์สดแล้วก็ไลฟ์สดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือไปส่งของทางไปรษณีย์ไทยก็มีบริการที่จะรับฝากหน้าที่อยู่ผู้ฝากส่งถ้ามีของเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะโทรบอกไปรษณีย์ได้นะคะแล้วก็เราก็มีบริการที่จะเปิดนอกเวลาด้วยอย่างไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมาที่ถนนอัสดางนะคะเราเปิดถึง2ทุ่มที่ไปรษณีย์เซฟวันกับจอมสุรางเปิดถึง4ทุ่มลูกค้าบอกว่าโอ้ยคุณนุกตาผมว่าเปิดถึงเที่ยงคืนผมก็จะไปส่งเพราะว่าไลฟ์สดเกือบเสร็จถูกไหมคะเราแพ็คของกันแบบสนุกมากคือไลฟ์ไปนี่สนุกมีใครชอบดูไลฟ์สดไหมคะมีโดยเฉพาะแบบผู้หญิงเนาะดูแบบว่าเราก็ช็อป CF จนหน้ามืดอ่ะจนแบบว่าเฮ้ยเราซื้อเยอะขนาดนี้ได้หรออันนี้คือกลยุทธ์ของเขาที่เขาทำได้จริงมีลูกค้าบางร้านไลฟ์สดโดยที่เขามีเสื้อผ้าอยู่แค่10แบบอันนี้คือ10แบบจริงๆคือไปพบเขาจริงๆเขาก็แบบเปลี่ยนใส่ถอดออกมาแล้วก็เสนอ CFCFCF แบบใหม่ออกมาคือมีแค่10แบบแต่เขาจำหน่ายและค่าฝากส่งที่เขาส่งกลับไปสนีวันละเกือบ 10,000 บาทอันนี้คือเฉพาะค่าฝากส่งนะคะวันละเกือบ 10,000 บาทเราก็ไปรับถึงบ้านเลยตอนเย็นเขาก็จะมีคนนั่งรับออเดอร์คนนั่งจดคนนั่งอะไรตามวิธีการของเขาอะนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ของเรานะคะที่ไลฟ์สดอันนี้จากในภาพเนี่ยตะเอาของเวียดนามมาเวียดนามเขาก็ไลฟ์สดขายเหมือนกันก็คือเขานิยมกันมากวิธีการตะกี้นะคะคุณสมหวังได้พูดไปแล้วเพย์พาวบอกว่าทำยังไงที่จะโอนเงินกันระหว่างประเทศอันนี้ง่ายมากนะคะเขาบอกวิธีการเราแล้วเรา CF ได้เลยในการซื้อของนะคะอันนี้ต้องเบอร์หน้าเขานิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ขออนุญาตเขามาก่อนนะคะเขาก็ไลฟ์สดเหมือนเราจริงๆคนเอเชียเนี่ยโชคดีอยู่อย่างนึงคือสามารถมีอาชีพที่สองได้หลายๆประเทศไม่สามารถนะคะคนไทยเนี่ยมีงานประจำได้แล้วมีงานเสริมได้อันนี้คือไม่ได้มีขีดจำกัดว่าคนไทยห้ามมีอาชีพที่สองแต่เรามีอันนี้คือความโชคดีของคนไทยคนเวียดนามก็เหมือนกันนะคะเขาก็ขายของออนไลน์ขายของอะไรได้เหมือนเรานะคะยิ่งไลฟ์สดนี่ในช่วงนี้คือแบบว่าถ้าเรากลับไปบ้านตอนเย็นเนี่ยเราลองไปเปิด Facebook ดูเนี่ยโอ้โหจะมีคนแชร์มาเต็มไปหมดเลยนะคะลองไปนั่งดูค่ะสนุกแล้วก็จะได้ไอเดียอะไรหลายๆอย่างบางท่านเนี่ย เป็นขั้นมือโปรถึงขนาดว่าแบบเป็นครูไปสอนไลฟ์สดก็มีนะคะอันนี้เป็นสินค้าที่ส่งไปขายที่เวียดนามในภาพเป็นอะไรคะทางด้านขวามีใครมองเห็นไหมquality best quality product of Thailand ส่งถึงเวียดนามมีใครตอบได้บ้างคะอ๋อพี่ผู้หญิงด้านนู้นคืออะไรคะกวนอิมใช่น้องก้อยด้านนี้ลูกพี่เขาอ๋อพี่ผู้หญิงด้านหลังค่ะนี่เราเป็นไปรษณีย์สายเปเราแจกหมดเป็นกวนอิมค่ะคนไทยนิยมใช้ไหมคะไม่นะพี่เขาบอกไม่นะแต่ยอดขายสูงมากในไทยในเวียดนามเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้โสมเป็นวัตถุดิบแล้วก็ทำให้หน้าชุ่มชื้นแต่คนไทยบอกว่าไม่อ่ะเรากลัวแต่จริงๆเป็นของที่ขายดีมากใช่ค่ะเป็นของที่ขายดีมากในเวียดนามแล้วอีกด้านหนึ่งเป็นลูกอมวิตามินซีถ้าใครอายุเท่าตาเนี่ยจะเคยกินใช่ไหมมันเป็นเหมือนลูกอมไม่เล็กใช่ไหมคะนี่มีพยักหน้าหลายคนเรารุ่นเดียวกันอันนี้ก็จะแบบขายดีมากเป็นขนมกินเล่นที่เวียดนามเขาจะมีวัฒนธรรมคล้ายๆกับเราแต่ว่าอาหารการกินเขาจะคล้ายๆกับคนจีนนะคะแต่เ
เขาก็สั่งของจากเมืองไทยไปขายอันนี้เป็นเพื่อนกันเองนะคะเขาอยู่ไปรษณีย์เวียดนามนะคะเขาก็ทำอาชีพที่สองเหมือนกันกลางวันก็ทำงานไปรษณีย์ตอนเย็นแพ็คของส่งลูกค้านะคะทีนี้มาในเรื่องของเราบ้างนะคะเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะคะไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีเครือข่ายทุกประเทศนะคะสามารถที่จะคุยกับไปรษณีย์ไทยระหว่างประเทศได้หมดเลยนะคะทีนี้เมื่อวานเราฟังแล้วว่าเราขายออนไลน์ยังไงให้ปังวันนี้มีการบอกว่าเราจะโอนเงินยังไงเราทำธุรกรรมยังไงทีนี้ถ้าเราจะส่งของเราต้องรู้เรื่องอะไรบ้างข้อพึงระวังสิ่งของที่จะต้องมีใบประกอบการส่งนะคะผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้เป็นไม้แกะสลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะต้องมีเอกสารจากกรมทรัพยาธรณีนะคะถ้าไม่มีอันนี้ถือว่าเป็นการลักลอบนำเข้าก็จะโดนทางภาษีแล้วก็โดนกฎหมายของแต่ละประเทศด้วยนะคะอาหารสำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปบางท่านบอกว่าก็ส่งมาม่าเป็นประจำใช่ไหมคะบางท่านแบบว่าส่งมาม่าไปให้กับญาติหรือว่าอาจจะส่งไปจำหน่ายที่ต่างประเทศเนี่ยจะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขายอันนี้ก็จะต้องมีการรับรองจากองค์การอาหารและยาซึ่งถ้าไม่มีใบรับรองก็จะต้องมีเลขออยที่สามารถตรวจสอบได้นะคะพระพุทธรูปวัตถุมงคลก็จะต้องมีใบจากกรมศิลปากรเข้าไปที่โคราชมีเกจิอาจารย์ดังท่านใดทราบบ้างว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนคะแถวโน้นสูงมีใครเป็นลูกศิษย์บ้างท่านครูบากฤษณะครูบากฤษณะเชื่อไหมคะว่าวัตถุมงคลถูกส่งไปยังฮ่องกงเกาหลีอินโดนีเซียวันละไม่ต่ำกว่า 2,000 ชิ้นอันนี้คือเรื่องจริงคนไทยก็เชื่อในเรื่องราวพวกนี้นะคะต่างประเทศเนี่ยเชื่อมากกว่าแล้วน่าเสียดายที่คนที่ทำเรื่องส่งออกวัตถุมงคลเนี้ยกลับกลายเป็นคนฮ่องกงเองไม่ใช่คนไทยนะคะเป็นคนฮ่องกงเป็นชาวต่างชาติเวลาที่ชาวเกาหลีฮ่องกงเนี้ยค่ะมาก็จะแบบถามหาวัตถุมงคลถ้าท่านใดในนี้มีใครทำธุรกิจวัตถุมงคลไหมคะแต่ถ้าทำต้องขอไปเอกสารรับรองจากกรมศิลปากรก่อนนะคะถึงจะส่งออกได้นะคะสิ่งของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์ส่งทางอากาศส่งทางอากาศส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นก๊าซหรือเป็นอะไรที่สามารถไวต่อไฟนะคะถ้าทำให้สินค้าของผู้อื่นเสียหายหรือเกิดประกายไฟขึ้นมาเนี่ยมีโทษนะคะกฎหมายทางอากาศโทษของเขาก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 80,000 บาทอันนี้เราต้องระวังนิดนึงเมื่อก่อนสินค้าที่เป็นประเภทปืนเมื่อก่อนส่งได้แต่ต้องแยกลูกกระสุนแยกอุปกรณ์ทุกอย่างออกจากกันแต่ตอนนี้ถ้าเป็นพวกนี้ส่งไม่ได้นะคะเป็นสิ่งเทียมเท่ากับพวกปืนพวกอาวุธอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทั้งหมดเลยนะคะทีนี้ดูในประเทศบ้างในประเทศก็จะลักษณะเดียวกันก็คือสัตว์สิ่งมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งไม่ได้แต่บางท่านก็จะแบบว่าส่งไปแล้วก็ไปทำลายของคนอื่นค่ะอย่างล่าสุดมีส่งตะขาบแล้วตะขาบเนี่ยเขากัดกล่องได้นึกออกไหมคะเขากัดออกมาแล้วแบบเลื้อยออกมาข้างนอกแล้วก็ไปกัดเอกสารของคนอื่นหรือไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้นะคะห้ามส่งค่ะสิ่งของอนาจารยาเสพติดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเขาเรียกอะไรนะร้ายแรงมากๆอย่างเช่นสิ่งเสพติดอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องส่งดำเนินคดีทางกฎหมายของไทยไปนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึง เรื่องของการหุ้มห่อการหุ้มห่อก็สำคัญไม่ว่าจะส่งในประเทศหรือต่างประเทศนะคะเรื่องของการหุ้มห่อบางทีบอกว่าเอ๊ะทำไมไปรษณีย์ส่งแล้วมันแตกหักเสียหายอันนี้ เราก็ต้องขอความร่วมมือจากท่านผู้ฝากส่งด้วยว่าจะต้องห่อให้ดีแล้วก็ให้ระมัดระวังในการหุ้มห่อก็คืออันนี้จริงๆเรามีเป็น YouTube ค่ะสามารถคลิกได้อันนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงค่ะวิธีการเทคนิคการหุ้มห่อของแตกหักง่ายนะคะอ
ทคนิคการห่อของแต่ละงานท่านทูตประจำประเทศอังกฤษต้องการจะจัดงานรับแขกคนสำคัญจึงโทรศัพท์ถึงคุณพ่ออันนี้แบบส่งระหว่างประเทศด้วยนะคะเมื่อคุณพ่อรับสายไม่รอช้าที่จะหาสิ่งของที่สื่อถึงความเป็นไทยแล้วก็ได้ชุดช่วยชาวไร้ครามคุณพ่ออยู่กรุงเทพส่วนลูกชายอยู่ลอนดอนชุดช่วยชาวจึงถูกส่งไปทางไปรษณีย์แต่เมื่อเปิดกล่องดูชุดชามกลับแตกหักเสียหายถ้าไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เรามีเคล็ดลับดีๆในการหุ้มห่อสิ่งของแตกหักง่ายมาฝากครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเอากล่องนี้ค่ะเข้าไปใส่ในกล่องนึงอันนี้ยัดลงไปเพื่อไม่ให้กล่องมันมีช่องว่างอะนะคะไม่ให้มันคลอกแคลกหรือว่าเดี๋ยวมันจะแตกหักง่ายนะคะเท่านี้การฝากส่งสิ่งของแตกหักง่ายก็จะส่งถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยสิ่งของแตกหักง่ายนะคะที่เราไปทำโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุขที่ด่านเกวียนด่านเกวียนเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกอะไรอะนวัตกรรมในชุมชนของเขาว่าเขาจะห่อยังไงอย่างหินทรายที่เป็นแผ่นที่เราไปติดตามผนังนะคะเขาก็จะห่อกระดาษแล้วก็มีโฟมอยู่อีกแล้วเวลาที่ขนส่งเขาก็จะเอาโฟมที่เป็นโฟมแบบเป็นแผ่นๆ นะคะยัดช่องว่างระหว่างอันแต่อันนี้เขาใช้บริการเหมาโลพาเลทของเราก็จะเป็นลักษณะเป็นกรงนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในกรงก็คือไม่ให้ไปกระทบกระเทือนจากสิ่งของอย่างอื่นก็คือเหมาโลไปเลยนะคะนี่ก็อันนี้หุ้มห่อของเหลวเดี๋ยวเวลาเราจะไม่พอนะคะหุ้มห่อของเหลวนี่ก็จะมีเทคนิคก็คือทำยังไงก็ได้ไม่ให้สิ่งของเหลวเนี่ยน้ำไหลออกมาเพราะไหลออกมาก็อย่างที่บอกเดี๋ยวไปทำให้สิ่งของของผู้อื่นเสียหายเราก็ต้องจ่ายตังค์อีกนะคะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพาสไปถ้าใครต้องการชมวิดีโอของไปรษณีย์ไทยทั้งหมดนะคะสามารถเสิร์ชได้ที่ YouTube นะคะก็จะมีการหุ้มห่อของเหลวของแหลมของแหลมก็คือเป็นพุ่มมีดแล้วเดี๋ยวนี้มีการส่งคันเบ็ดมีใช่ไหมคะที่บ้านใครสั่งคันเบ็ดตามอินเทอร์เน็ตบ้างคันเบ็ดจะเป็นขนาดใหญ่แล้วเรากลัวว่าจะหักเราก็มีวิธีการบางท่านก็ใส่ท่อ PVC ก็คือซื้อท่อ PVC ใหญ่แล้วก็ใส่เข้าไปในท่อแล้วก็เอากระดาษหรืออะไรยัดไม่ให้มันหลวมนะคะเวลาเราไปส่งอันนี้ก็คือภาพของใบฝากส่ง EMS บางท่านส่ง EMS เบอร์เป็นประจำก็จะต้องกรอกข้อมูลนะคะในส่วนของข้อมูลผู้ฝากส่งข้อมูลผู้รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นหน้าตาอย่างนี้นะคะทีนี้เราจะเลือกบริการอย่างไรให้ถูกต้องตามความพึงพอใจของผู้รับด้วยของเราด้วยบางทีเราไม่ได้เป็นคนจ่ายค่าฝากส่งเองผู้รับเป็นคนจ่ายค่าฝากส่งเองอย่างเงี้ยนะคะก็เลือกได้ตามราคาตามมาตรฐานเวลาความเร็วความรับผิดชอบวงเงินชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ลักษณะคุณบริการที่สามารถตรวจสอบได้นะคะอย่างของต่างประเทศเนี่ยก็ตรวจสอบได้เป็นพัสดุไปรษณีย์ก็ตรวจสอบได้นะคะลงทะเบียนโลจิสโพสEMS World นะคะตรวจสอบได้อย่างคำถามแต่ละท่านเนี่ยเวลาไปบรรยายที่ไหนก็จะชอบถามว่าทำไมลงทะเบียนตรวจสอบได้แค่ต้นทางแล้วก็หายไปนานมากแล้วก็จะไปผูกที่ปลายทางอันนี้ลงทะเบียนจะไม่เหมือน EMS นะคะ EMS จะตรวจสอบได้ทุกกระบวนการแต่ว่าลงทะเบียนก็คือจะขึ้นต้นทาง
แล้วก็มาเตรียมการนำจ่ายปลายทางบางท่านธุรกิจอีคอมเมิร์ซเราลงพื้นที่ก็จะถามว่าบางทีของส่งถึงลูกค้าแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกคือเจ้าหน้าที่นำจ่ายเนี่ยเขาจะนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งวันแล้วเขาจะมาบันทึกตอนหลังจากที่เขาทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะมาตรฐานเวลาเนี่ย EMS ย่อมต้องเร็วกว่านะคะลงทะเบียนจะใช้เวลา 4-5 วันนะคะบางทีลูกค้ารอได้แล้วก็ให้ส่งลงทะเบียนเพื่อประหยัดค่าฝากส่งนะคะแล้วก็มีหลายระดับราคาให้เลือกนะคะตรวจสอบได้นี่เราพูดไปแล้วนะคะทีนี้การเดินทางของสิ่งของจากสินค้าจากไทยไปต่างประเทศช่องทางผ่านไปรษณีย์ไปรษณีย์ก็มีไปรษณีย์ระหว่างกันที่ร่วมมือกันอยู่ของพิธีศุลกากรที่เราให้รับผิดชอบให้ทางไปรษณีย์ถ้าเป็นบริการของโลจิสติกส์สินค้าที่มีขนาดใหญ่นะคะเราให้ทางบริษัท UPS เป็นคนออกของหรือทำพิธีศุลกากรให้เรานะคะแล้วก็มีบริษัท DHL ค่ะที่ทำให้เราของก็จะถูกส่งตามเส้นทางก็คือฝากส่งถึงไปรษณีย์ถึงขาออกของสนามบินนะคะแล้วก็ส่งถูกออกสนามบินแล้วก็ถึงขาเข้าของแต่ละประเทศแล้วก็มีการไปรษณีย์อยู่ที่นั่นที่เราประสานงานอยู่นะคะอันนี้อัตราชดใช้ค่าเสียหายอันนี้เป็นระหว่างประเทศนะคะถ้าเป็นด็อกคิวเมนต์ก็ 3,000 บาทถ้าเป็นสำหรับเมอร์ชานดิสก็ 7,000 บาทนะคะอันนี้ก็คือเป็นระหว่างประเทศแต่ถ้าในประเทศเนี่ย EMS จะชดใช้ค่าเสียหายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทรับประกันลงทะเบียน300นะคะโลจิสโพสก็ 3,000 บาทนะคะพัสดุธรรมดาเช็คไม่ได้แต่ว่าเรามีวงเงินรับประกันอยู่ที่ 1,000 บาทนะคะดูทุกท่านตั้งใจมากเลยหรือว่าอยากกลับบ้านกันแล้วคะอันนี้เป็นกล่องเหมาจ่ายสำหรับ EMS World สามารถขอกล่องฟรีได้นะที่ทำการไปรษณีย์นะคะแล้วก็มาส่งฝากส่งกับเราก็จะมีกล่องอยู่2ลักษณะก็คือเป็นกล่องเหมาจ่ายกับกล่องที่เราให้ฟรีแต่ว่าส่งตามน้ำหนักของสิ่งของที่ฝากส่งอันนี้ปรึกษาที่ทางไปรษณีย์ได้เลยนะคะส่วนใหญ่กล่องพวกนี้ก็จะอยู่ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอใหญ่ๆกับไปรษณีย์จังหวัดนะคะทดลองส่งของได้นะคะขอกล่องฟรีได้วันสองวันที่ผ่านมาเราก็ให้มาโชว์สินค้าที่หน้าโต๊ะเราด้วยที่บูธเราแล้วมีกล่องสำหรับลูกค้าอีคอมเมิร์ซที่ซื้อมาเป็นแพ็คเราจะเรียกว่ากล่องโฟร์คอมเมิร์ซก็คือจะถูกกว่ากล่องกอไก่ขอไข่ที่เราขายอยู่นะคะถ้าซื้อเป็นแพ็คสนใจสอบถามได้นะคะอันนี้พิธีผ่านศุลกากรนะคะถ้าของที่ส่งให้เรามีใบแจ้งมาเราสามารถติดต่ออันนี้รู้สึกว่าตัวหนังสือจะเพี้ยนไปนะคะเราสามารถติดต่อได้ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพนะคะแต่เราไม่ต้องไปเดินทางไปเองนะคะโทรไปติดต่อแล้วก็ให้เขาส่งของให้ได้ก็คืออาจจะเสียภาษีหรืออะไรตามขั้นตอนของเขาอะค่ะก็จะสามารถเอาของออกได้นะคะพิธีการไม่ได้ยุ่งยากนะคะมีท่านใดสนใจที่จะทำธุรกิจระหว่างประเทศมั้งคะตอนนี้มีอยู่หนึ่งท่านนอกนั้นในประเทศหมดเลยแล้วมีไฮไลท์สดไหมคะจะได้ไปติดตามไม่มีเลยเอ็มไม่น่าเชื่อนะคะไปรษณีย์ไทยก็พูดเร็วๆง่ายๆคือตามที่บอกว่าพี่เขาบอกว่าไปรษณีย์ไทยรู้จักกันอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วบางท่านบอกว่าไปรษณีย์ไทยจริงๆก็แค่เอาของจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งให้แค่นั้นเองแต่ทำยังไงจากที่หนึ่งถึงที่หนึ่งเนี่ยเราจะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ต้องอยู่กับผู้ประกอบการช่วยเราด้วยนะคะว่าจะหุ้มห่อยังไงทำแบบไหนนะคะและไปรษณีย์ไทยก็ยินดีที่จะบอกข้อมูลกับเรามาว่าอยากได้อะไรอยากให้ไปรษณีย์ช่วยอะไรอย่างธุรกิจอีคอมเมิร์ซเราก็เข้าไปช่วยอยู่ในหลายพื้นที่อย่างผลไม้ตามฤดูกาลเราก็ไปช่วยนะคะมีท่านใดเคยสั่งทุเรียนหลงลับแลผ่านทางไปรษณีย์ลำไยลำพูนไม่มีเลยข้าวหลังอุดหนุนนะคะราคาไม่ได้แพงจากท้องตลาดมากนะคะเรารวมค่าขนส่งอะไรอย่างนี้ไปแล้วด้วยมีท่านหนึ่งซุบซิบกันอยู่แสดงว่าเคยซื้อนะคะของเราก็ไม่มีอะไรมากเราเป็นคนสุดท้ายด้วยเราก็มีใครท่านใดจะแชร์ประสบการณ์หรือว่ามีอะไรสอบถามไหมคะค่ะ
ฮัลโหลสวัสดีครับเป็นลูกค้าของไปรษณีย์มานานแล้วนะครับค่ะอันนี้จะขอคอมเพลนนิดนึงค่ะด้วยความที่ว่าเจออย่างนี้บ่อยค่ะคือด้วยความที่ว่าเราส่งของออนไลน์เนาะค่ะมันจะมีเยอะประมาณ10ถึง20ค่ะบางครั้งถ้ามีแฟชเซลเงี้ยก็เป็น100เหมือนกันค่ะคราวนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือพอเราไปส่งไปรษณีย์ค่ะที่สาขาอัสดางนะครับประเด็นที่1คือวันจันทร์ปุ๊บเนี่ยจะมีเคาน์เตอร์เปิดแค่3ช่องลูกค้าที่เป็นผู้ค้าออนไลน์อย่างผมกับลูกค้าที่เป็นคนปกติซึ่งส่งสินค้าแค่ชิ้นเดียวคราวนี้เนี่ยเขาจะต้องมารอเราให้ส่งก่อนคือฟังก์ชันมันซ้อนกันอยู่ผมก็เคยคอมเพลนไปแล้วว่าเอ้ยทำไมคุณไม่เปิดเหมือนสาขาที่กรุงเทพคือถ้าส่งไม่เกิน3ชิ้นเปิดเคาน์เตอร์ใหม่เลยเจ้าหน้าที่บอกว่ามี drive thru ข้างนอกครับไม่เกิน3ชิ้นอ้าวนั่นคือ drive thru ถูกไหมครับขับรถมาส่งจะให้คนที่ขับรถมาจอดแล้วก็เดินออกไปส่งโดยที่ไม่ได้ขับรถมันก็ไม่ใช่อีกคือมันทำให้ช้ากันไปหมดนึกออกไหมครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเวลาหวยออกผมไม่มีที่จอดรถเลยเขาไปรับสลากไปรับสลากกันใช่ครับใช่คือมันอาจจะมีวิธีการที่ทำให้คู่ค้าอย่างผมเนี่ยได้รับความสะดวกมากขึ้นไหมหรือแล้วก็ลูกค้าทางปกติได้รับการบริการที่ดีขึ้นไหมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะคอมเพลนนิดนึงคือ drive thru ก็น่าจะเป็น drive thru ไปเลยเนาะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าไม่ถึง3ชิ้นพี่เชิญ drive thru ครับอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้ช้าไปใหญ่แล้วผมทำงานประจำด้วยพอถึงเวลาต้องไปส่งเช้าวันจันทร์นี่คือไม่มีทางได้ส่งเพราะคนจะเยอะมากเปิด3เคาน์เตอร์อันนี้ที่อัสดางนะครับที่อัสดางใช่ที่อัสดางน้องที่อัสดางมาด้วยใช่ใช่ก็เลยอยากจะฝากให้ช่วยค่ะยินดีค่ะอย่างวันจันทร์เนี่ยเปิดเต็มเคาน์เตอร์ได้ไหม6ทั้ง6เคาน์เตอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับคอมเพลนนะคะเดี๋ยวมอบของวันนี้พี่เขาค่ะขอบคุณมากค่ะบางอย่างบางทีเราไม่ได้มาพบกันเราก็จะไม่ได้พูดคุยกันเราก็จะไม่ได้ทราบปัญหาตรงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้รับไปนะคะวันจันทร์ปริมาณงานจะเยอะอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะรออยู่วันจันทร์นะคะเดี๋ยวให้น้องก้อยจดไว้นะคะแล้วก็เรื่องของ Day 2เนี่ยจริงๆลูกค้าเดินไปส่งเนี่ยไม่ใช่วัตถุประสงค์ละจริงๆ Day 2คือขับรถไปแล้วก็คือหุ้มห่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรายื่นเพื่อความรวดเร็วอันนี้เดี๋ยวรับไปนะคะขอบคุณค่ะมีท่านใดอีกไหมคะค่ะอันนี้ก็คอมเพลนอีกเหมือนกันคอมเพลนอีกเหมือนกันเป็นลูกค้าไปรษณีย์เหมือนกันค่ะแล้วก็ขายของออนไลน์เหมือนกันจะติดปัญหาอยู่อันนึงเหมือนกันค่ะในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยเลือกให้เราส่งไปรษณีย์แบบธรรมดาที่ไม่ใช่ EMS นะคะทางไปรษณีย์ก็จะบอกว่า4ถึง7วันที่จะได้รับของแต่บางครั้งเนี่ยกลายเป็น10วันกว่าลูกค้าจะได้รับของอย่างเงี้ยค่ะพอเช็คไปเนี่ยมันจะเช็คไม่ได้ใช่ไหมคะจนกว่าจะถึงปลายทางทีนี้บางครั้งเนี่ยก็จะได้คำตอบมาว่าช่วงนี้ไปรษณีย์งานเยอะก็เลยจะเคลียร์ของไม่ทันกับอีกอันนึงคือส่งของวันเสาร์ค่ะกว่าของจะได้เคลียร์ออกเนี่ยอาจจะเป็นวันจันทร์หรืออังคารบางทีที่เราไปเช็คเจออย่างเงี้ยค่ะค่ะโอเคอันนี้รับไว้อันนี้ให้พี่เข้าเหมือนกันนะคะอย่างของเรื่องพัสดุธรรมดาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับปลายทางด้วยถ้าปลายทางอยู่คนละภูมิภาคอันนี้10วันค่ะเพราะว่าปกติไปรษณีย์ลงทะเบียนเนี่ยก็คือจะประมาณ 4-5 วันนะคะแต่ก็คือพัสดุธรรมดาก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในภูมิภาคเดียวกันเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะแจ้งไปทางควบคุมคุณภาพว่าให้ตรวจสอบให้หน่อยว่าเกิดจากอะไรนะคะขอบคุณค่ะทางด้านนี้ค่ะเรารู้ว่าจะมีคำถามเยอะเราเลยรีบบรรยายเร็วๆครับก็สวัสดีครับ
ผมทำสมุนไพรประเภทน้ำนะครับผมอยากถามที่ว่าผมมีเนี่ยไปซื้อส่งประเทศเยอรมันแต่เขาไม่รับน้ำครับไม่รับน้ำหมายถึงว่าทางเยอรมันใช่ไหมคะครับเป็นเพราะสาเหตุอะไรปกติของเขาเนี่ยเขาจะมีข้อจำกัดในการส่งของเหลวค่ะเขาจะมีข้อจำกัดของเขาซึ่งของเหลวที่เรามีอยู่เนี่ยคือถ้าเขาตรวจสอบได้ว่ามันไม่ได้เป็นส่วนผสมที่เป็นพิษต่อประเทศเขาหรือว่าเป็นเชื้อโรคที่สามารถนำเข้าประเทศเขาได้อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีปัญหานิดนึงอย่างของที่เป็นพืชใบแห้งอะค่ะคืออบแห้งแต่ว่าเราไม่ได้ทำกรรมวิธีที่ดัดแปลงหรือว่าทำให้เขาเปลี่ยนไปในสภาพนั้นแต่เราไม่ได้มีใบอะไรแต่เราเขียนแจ้งว่าอันนี้คือ อย่างที่ผ่านมาจะเจอเป็นใบมะลุมกับใบทับทิมคือด้วยความเชื่อว่าการกินใบมะลุมจะสุขภาพดีเราก็เห็นลูกค้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่านี่คืออะไรแต่ทางประเทศปลายทางเขาไม่รับเขาก็ให้เหตุผลว่าเขากลัวว่าพืชเนี่ยจะไปมีสารอะไรบางอย่างที่ทำให้เป็นพิษต่อประเทศเขาอย่างนี้ค่ะอันนี้เราก็เจอเหมือนกันก็คือเป็นตามแต่ละประเทศบางประเทศก็เข้าได้ครับเคยส่งสหรัฐก็ส่งได้ค่ะเป็นบางประเทศค่ะของเยอรมันนี่ส่งกุ้งแห้งก็ยังบางครั้งก็ยังโดนยึดถูกกักเก็บแล้วก็ต้องให้ทิ้งเลยอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันแต่อเมริกาส่งได้กุ้งแห้งค่ะขอบคุณค่ะขออีกสักหนึ่งคำถามไหมคะหรือว่าอ๋อทางด้านนี้ค่ะพี่ผู้หญิงฮัลโหลค่ะอันนี้ก็อยากจะคอมเพลนนิดนึงนะคะค่ะเรื่องส่งของ EMS นะคะค่ะเจอบ่อยหลายๆครั้งนะคะอย่างที่บ้านบางทีส่งของเขาไปส่งไม่ถึงบ้านแต่ว่าไปฝากไว้บ้านผู้ใหญ่บ้านทั้งที่เป็น EMS แล้วจดหมายธรรมดาก็ยังมาส่งถึงบ้านแต่ EMS ไม่ถึงอย่างนี้นะคะแล้วอีกกรณีนึงอันนี้เช็คมันเป็นเช็คเลยต้องตามส่งมาจากภาคใต้2สัปดาห์แล้วยังไม่ถึงถามไปต้นทางเขาก็เช็คมาให้จนหมดแล้วก็มีเบอร์โทรอันสุดท้ายก็เลยโทรไปถามเป็นเบอร์ของน้องไปรษณีย์คนที่ส่งก็ถามน้องเขาก็น้องเขาก็บอกยืนยันว่าฝากไว้กับข้างบ้านก็พอตอนเย็นกลับไปก็ถามข้างบ้านอีกข้างบ้านก็บอกว่าไม่ได้ฝากทีนี้ก็โทรกลับไปถามน้องเขาอีกน้องเขาก็บอกว่าฝากยืนยันว่าฝากไว้เราก็งั้นเดี๋ยวพี่ไปเช็คไปรษณีย์พอวันรุ่งขึ้นมันเป็นวันศุกร์พอวันจันทร์จะไปเช็คไปรษณีย์น้องเขาบอกว่าพี่เจอแล้วครับอยู่กับผมนี่แหละอย่างเงี้ยมันเป็น EMS แล้วมันหลายวันมากมันเท่ากับเลทไปเกือบเดือนค่ะขอบ้านเลขที่อ่ะค่ะว่าอยู่ตำบลอะไรแต่ว่าตอนนี้ได้รับแล้วน้องเขาเอาขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งให้นี่คืออยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองไหมคะใช่ค่ะอำเภอเมืองอยู่ตำบลหมื่นไวก็เลยไม่อยากอะไรน้องเขาก็ขอโทษคือถ้าฟ้องถ้าอะไรเงี้ยก็สงสารน้องเขาตาดำๆค่ะก็อภัยให้แต่ว่าก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะแต่จริงๆบอกเราได้อย่างอย่าง EMS ไม่ส่งไม่ถึงบ้านอันนี้อีกหลังนึงอยู่ที่ตำบลพลกังอำเภอเมืองนี่แหละค่ะอันนี้คือปกติเราไม่ได้อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะก็คือเราออกทำงานตอนกลางวันใช่ไหมคะใช่ค่ะปกติถ้า EMS ไม่ถึงอ่ะเขาจะมีไปรษณียบัตรให้เราไปรับแต่นี่รอแล้วรอตั้งเป็นอีกเป็นอาทิตย์ก็ไม่ได้แต่พอดีมันเป็นเช็คเรารู้ว่าเขาส่งมาให้อย่างนี้นะก็เลยตามสรุปแล้ว EMS มันเหมือนไม่ได้ประโยชน์มันช้าช้ามากกว่าธรรมดาอีกค่ะก็คงฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะต้องขออภัยด้วยกับทุกท่านนะคะที่คอมเพลนมาแล้วก็เรื่องของ EMS เนี่ยเดี๋ยวเราจะตามให้ที่ตำบลหมื่นใบนะคะแล้วถ้าในกรณีอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่อยู่ที่บ้านในครั้งต่อไปนะคะทางไปรษณีย์เนี่ยจะมีบริการ iBox ตัวเนี้ยก็คือเราให้บริการที่ว่าให้ผู้ฝากส่งอะค่ะส่งมาที่บล็อกตรงเนี้ยแล้วเวลาที่เราไม่ได้อยู่บ้านนะคะแล้วเราก็ไปขายตู้เอานะคะอันนี้จะมีบริการตัวนี้เพิ่มให้นะคะสอบถามได้ที่ไปรษณีย์จังหวัดโคราชนะคะนครราชสีมานะคะมีท่านใดจะสอบถามหรืออะไรอีกไหมคะคอมเพลนคอมเพลนสว
สวัสดีครับก็ไม่ได้เป็นการคอมเพลนครับเป็นการข้อเสนอแนะแล้วกันครับปรบมือให้พี่เขาเลยค่ะขอบคุณค่ะก็เนื่องจากว่าระบบโลจิสติกเป็นสิ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจออนไลน์นะครับแล้วก็มีหลายๆท่านที่ประกอบการแบบอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็คือทำงานประจำแล้วก็ขายออนไลน์ด้วยขายออนไลน์ด้วยทีนี้โคราชก็เป็นจังหวัดใหญ่ซึ่งผมก็เห็นว่าที่กรุงเทพนะครับมีสาขาจตุจักรซึ่งเปิดทำการทุกวันซึ่งตรงนี้เป็นไปได้ไหมครับที่จะไปธนีสาขาในสาขาหนึ่งของนครราชสีมาจะมีการเปิดทุกวันเป็นไปได้ค่ะจัดจัดนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็คือ เราอยากให้ลูกค้าออนไลน์ขายของได้ทุกวันตอนนี้ก็คือ เป็นการขยับเวลาปิดที่ทำการมาก่อนแล้วก็ที่ทำการที่จะเปิดเนี่ยก็คือเราเปิดวันเสาร์ด้วยในอนาคตต่อไปเราจะเปิดให้บริการทุกวันเพื่อรองรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซซึ่งธุรกิจอีคอมเมิร์ซค่อนข้างโตที่ไปรษณีย์จองสุรางใกล้ๆจะ4ทุ่มเนี่ยลูกค้าจะมากันออกันเยอะมากนะคะบางท่านนี่แบบว่าไลฟ์สดแม้กระทั่งตอนเดินเข้ามาในไปรษณีย์ก็คือเดินมาแบบตอนนี้นะคะอยู่ที่ไปรษณีย์แล้วค่ะส่งของจริงค่ะไม่ได้โกหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมายืนต่อแถวกันแบบเยอะมากเขาก็บอกว่าอย่างที่บอกก็คือเปิดถึงเที่ยงคืนเขาก็จะมาส่งเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาแพ็คของอันนี้เราเปิดให้ถึง4ทุ่มเขาบอกว่าใกล้ๆเวลาที่ทำการไปรษณีย์จะปิดเนี่ยเขาจะมาออกันละบางทีเราจะให้บริการไม่ทันเราก็จะ เลยเวลาไปอีกหน่อยนะคะแต่อันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำเสนอให้เปิดทุกวันตามที่เสนอมานะคะอันนี้ของรางวัลหมดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ตรงนั้นน้องก้อยไปไหนแล้วเอ่ยเดี๋ยวเอาสมุดเป็นสมุดโน้ตนะคะเป็นเล่มใหญ่ให้พี่เขาหนึ่งเล่มนะคะมีท่านอะไรอีกไหมคะคือรู้สึกว่าจะไม่อยากกลับบ้านแต่อยากคอมเพลนอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะมีไหมอันนี้เห็นมีสมุนไพรในไลน์กลุ่มมีสมุนไพรตาหนุมานใช่ไหมคะยังอยู่ไหมยังอยู่ใช่ไหมคะโอ้ยหนูชอบคอนเซ็ปต์ที่มากเลยสมุนไพรแปะแล้วแบบจะเต้นเป็นหนุมานหรือว่าจะหายปวดคะจะหายปวดขาโอเคอันนี้ชื่นชอบโลโก้พี่เขาเดี๋ยวขอรางวัลให้พี่เขาด้วยตาหนุมานนะคะถ้าไม่มีคอมเพลนหรือไม่มีคำถามหรือไม่มีข้อแนะนำแล้วนะคะไปรษณีย์ไทยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังแล้วก็มีข้อเสนอแนะดีๆให้เราไปพัฒนาบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะ